ชัยธวัฒน์ข้องใจเล่นละครยังไงรอหมออ๋องแจงบินดูงานสิงคโปร์ชัยธวัฒน์เผยเป็นหน้าที่กกบหอพักชุดใหม่ที่ขาดขับหมออ๋องพ้นพักหรือไม่ขอบคุณประชาชนช่วยตรวจสอบบินดูงานสิงคโปร์ถือเป็นเรื่องดีเมื่อเวลา 12:30 นวันที่19 กันยายน 2566ที่พักก้าวไกลนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อรักษาการเลขาธิการพักก้าวไกลเปิดเผยถึงกระแสข่าวการขับนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1ออกจากพักก้าวไกลเพื่อเปิดทางหัวหน้าพรรคคนใหม่รับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านว่าเป็นเรื่องที่กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เมื่อมีกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้วก็จะพูดคุยกับนายปฏิพัฒน์อีกครั้งหมออ๋องยินดีให้ตรวจสอบดูงานสิงคโปร์ยันไม่นอนโรงแรมคืนละ 1.2 หมื่นแจ้งเหตุบินรู้หมออ๋องยังไม่ลาออกรองประธานสภารอคุยกกบหชุดใหม่ย้ำทำตามมติพักส่วนกรณีการบินไปดูงานที่สิงคโปร์ของนายปฏิพัฒน์ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์เพื่อหาเหตุให้ถูกขับออกจากพักก้าวไกลทางพักได้พูดคุยกันหรือไม่นายชัยธวัฒน์ระบุว่าอันดับแรกถือเป็นเรื่องดีที่ประชาชนเข้ามาช่วยตรวจสอบการทำงานของส.ส.ไม่ว่าจะในบทบาทฐานะใดต้องขอขอบคุณและเข้าใจว่าในวันพรุ่งนี้วันที่20 กันยายนนายปฏิพัฒน์น่าจะแถลงชี้แจงอีกครั้งก็จะได้ทราบถึงที่มาที่ไปชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและรักษาการเลขาธิการพรรคก้าวไกลเมื่อถามว่าพรรคฝ่ายรัฐบาลท้วงติงว่าไม่มีความสง่างามเหมือนเล่นละครนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเป็นการเล่นละครอย่างไรขอให้รอฟังนายปฏิพัฒน์ชี้แจงในวันพรุ่งนี้วันที่20 กันยายนซึ่งแน่นอนว่านายปฏิพัฒน์จะรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์และการตรวจสอบเด่นคุณว้าวุ่นหลังเลิกแกรนเริ่มชินอาชีพโสดไม่ปิดกั้นคนใหม่หล่อเหลาขนาดนี้เด่นคุณรับว้าวุ่นใจหลังเลิกแกรนเผยเริ่มชินอาชีพโสดไม่ปิดกั้นคนใหม่ฟุ้งหล่อเหลาขนาดนี้กลับมาเร่งฟิตหุ่นปวดกล้ามเท่ๆเริ่มชินกับความโสดแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มอ้วนเด่นคุณงามเนตรหลังเลิกรานักร้องสาวแกรนกรพัดสอนมาได้7 เดือนโดยหนุ่มอ้วนที่มาร่วมงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์เรื่องกุมารนะเมเจอร์ซีนีเพล็กรัชโยธินได้เปิดใจถึงชีวิตโสดบอกตอนนี้ยังคุยกับแกรนอดีตแฟนสาวเหมือนเดิมเพียงแค่สถานะเปลี่ยนไปและไม่รู้สึกแปลกที่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ยอมรับว่าตอนเลิกกันใหม่ๆว้าวุ่นใจไม่น้อยแต่ตอนนี้เริ่มชินกับความโสดของตัวเองแล้วกลับมาฟิตหุ่นปั้นกล้ามเท่ๆจากที่เคยโดนทักอกหักแล้วสู้ผอมไปมากอ้วนเด่นคุณชินอาชีพโสดอ้วนเด่นคุณงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์เรื่องกุมารมีแฟนหรือยังไม่มีครับไม่มีเลยก็ตั้งแต่เลิกกันไปตั้งแต่กุมภาเนื้อจนตอนนี้ก็ยังคุยกันเหมือนเดิมเมื่อวันก่อนยังชวนไปถ่ายติ๊กต็อกด้วยกันอยู่เลยรู้สึกแปลกไหมกลับมาเป็นเพื่อนกันไม่รู้สึกแปลกเลยครับแบบนี้มันก็ดีนะครับช่วยเหลือกันตลอดมีอะไรก็คุยกันตลอดมีเรื่องอะไรปรึกษากันตลอดเหมือนเดิมเลยครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นแฟนกันมีสัญญาณไหมว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ครับผมว่าเขาก็แฮปปี้ผมก็แฮปปี้เหมือนกันครับคืองานที่เขาทำอยู่ตอนนี้เขาก็ได้ลุยอย่างเดียวเต็มที่ผมก็ได้ทำงานของผมเต็มที่มากขึ้นผมว่าจริงๆแล้วผมกับแกรนอาจจะเป็นคู่กันแบบนี้จริงๆก็ได้อ้วนเด่นคุณชินอาชีพโสดเด่นคุณไม่แปลกใจเป็นเพื่อนกับแกรนแฟนเก่าได้มันใช้เวลานานไหมกว่าจะกลับมาเจอกันใช้ชีวิตประจำวันเหมือนกันนานไหมเหรอผมก็ลืมแล้วมันเป็นโอกาสที่ได้เจอกันมากกว่า
มันเป็นช่วงโอกาสที่ได้เจอตอนนี้แกรนทำเพลงแล้วเขาจำเป็นต้องใช้สถานที่เกี่ยวกับบ้านผมเพราะบ้านผมมีอุปกรณ์บางอย่างที่ใช้ได้ในเพลงของเขาเขาก็จะมาที่บ้านผมก็ได้เจอกันตอนนั้นเขาก็ได้เจอน้องหมาผมที่เขาคิดถึงแล้วเวลาเจอกันได้เจอน้องหมาบรรยากาศเก่าๆมันกลับมาไหมไม่เลยครับยิ้มตอนนั้นค่อนข้างลุ้นเหมือนกันเจอกันจะเป็นยังไงจะมองกันยังไงจะคุยยังไงไม่มีอะไรผิดปกติเลยปกติถ้าแกรนมีความรู้สึกอะไรเขาจะร้องไห้เลยนี่เจอสุนัขผมเขาเล่นยิ้มมันน่ารักนะอะไรแบบนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับเรียกว่าเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ครับเพราะว่าเราแยกทางกันด้วยดีครับทุกอย่างมันก็เลยดีแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายคนก็บอกว่ามีอะไรที่ยังพูดกันไม่หมดตรงนี้ได้เคลียร์หรือมีอะไรติดค้างอีกไหมไม่ได้มีเรื่องคุยกันไม่หมดครับอย่างแฟนคลับก็ลุ้นให้ทั้งสองกลับมาเหมือนเดิมกดดันไหมไม่เลยไม่ได้รู้สึกกดดันเพราะแฟนคลับอาจจะอยากดูTikTokคู่ของเราซึ่งแกรนก็ยังชวนผมเล่นTikTokอยู่แต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องอนาคตเราไม่รู้หรอกบางทีผมกับแกรนก็อาจจะคุยกันได้ลงตัวหรือเปล่ามันเป็นเรื่องอนาคตเราไม่รู้ครับเด่นคุณชิมความโสดไม่กดดันแฟนคลับลุ้นกลับมาคบกันเป็นเรื่องอนาคตแล้วตอนนี้เปิดใจมากแค่ไหนกับความรักอย่างล่าสุดผมไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็ไปกับแฟนแล้วเขาก็นั่งกินข้าวด้วยกันอยู่ผมมองไปตรงข้ามผมก็รู้สึกว่าเราโสดก็ดีนะเราใช้ชีวิตแบบนี้ไปกินข้าวอะไรเองเราตื่นมาคนเดียวออกกำลังนู่นนั่นด้วยตัวเองก็ไม่ได้แย่เลยบางทีเราคิดไปเองว่าต้องมีคู่เรียกว่าชินกับความโสดแล้วก็น่าจะใช่คำนั้นด้วยเหมือนกันกลัวไหมว่าถ้าวันหนึ่งต่างคนมีคนใหม่จะมีความเกรงใจกันไม่กล้าผมว่าผมเกรงใจแต่ไม่ใช่ไม่กล้ามีผมจะโทรไปบอกเขาเลยและผมว่าเขาต้องโอเคเขาอาจจะโอเคทำไมเราถึงมั่นใจผมว่าแกรนโอเคมากๆแน่นอนแล้วถ้าแกรนมีใหม่ก็โอเคเลยแต่ถ้าโทรมาบอกก่อนก็น่ารักดีแบบที่ผมโทรไปบอกเขาอ้วนเด่นคุณชินอาชีพโสดแกรนกรพัดสอนแล้วมันอยู่ในข้อตกลงกันและกันไหมไม่มีข้อตกลงอะไรแต่ผมว่ามันก็น่ารักดีถ้าเขามีแฟนแบบเรามีคนคุยใหม่แล้วนะไม่ต้องถึงกับแฟนก็ได้ตอนนี้เขามีคนคุยบ้างไหมไม่มีครับเท่าที่รู้เพราะถ้าเป็นผมนะถ้าผมมีคนคุยหรือมีคนที่รู้สึกว่าคุยกันสนิทสนมในความสัมพันธ์นี้ผมก็จะโทรหาแกรนว่าเรามีคนคุยแล้วนะพออยู่แบบนี้หลายคนอาจจะมองว่าเรากำลังจะกลับไปไม่ตอนนี้ไม่มีภาพแบบนั้นคนอื่นเข้ามาได้เลยไม่ต้องคิดว่าทั้งสองจะกลับมาคบกันใช่ครับไม่ได้ปิดกั้นอะไรถ้าสมมุติมีคนเข้ามาแล้วทุกอย่างมันคลิกลงตัวเพียงแต่ว่าการคลิกการลงตัวมันจะยากนิดหนึ่งเพราะเรามีประสบการณ์เลิกกับแกรนตอนนั้นก็รักกันมากแต่มันมีเหตุผลทำให้ต้องเลิกกันมันต้องมีการดูใจมากขึ้นต้องดูดีๆมากขึ้นแต่เราก็รู้สึกมีความสุขกับอาชีพโสดแล้วเป็นอาชีพเลยเหรอใช่ครับยิ้มคือก่อนหน้านี้เคยคิดนะตอนเลิกใหม่ๆเราอยากมีแฟนหรือเปล่าอยากลองเปิดใจคุยกับใครไหมมันมีแน่นอนมันก็ว้าวุ่นเลยรู้สึกมีความว้าวุ่นนิดหนึ่งตอนแรกพอเอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ตอนนี้กลับมารักตัวเองมากแค่ไหนเพราะตอนห่างกับแกรนก็ผอมคือตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจเลยไม่ได้ออกกำลังกายแต่ตอนนี้เริ่มแล้วครับ2วันแล้วไม่ได้เข้าฟิตเนสยิ้มคือก่อนหน้านั้นก็มีเข้าแต่ประปรายน้อยมากเข้าวันเดียวแล้วก็เว้นยาวแต่พอเริ่มออกกำลังกายเราได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วความสุขเราคือการที่ได้ไปออกกำลังกายไม่ใช่การนอนอยู่บ้านเมื่อวานขึ้นมาโลหนึ่งเยอะนะจะกลับมาเป็นหนุ่มร่างยักษ์เหมือนเดิม
ก็อาจจะหุ่นลีนเท่ๆเพราะตอนเราผอมผู้ใหญ่เห็นภาพในกล้องหลายคนก็อาจจะชอบผมคงเล่นเป็นกล้ามเนื้อที่ลีนน้ำหนักคงไม่เกินนี้มากแต่ก็คงความสดใสดื่มน้ำผักผลไม้สุดท้ายความรักคนที่จะเข้ามาเราตั้งเป้าหมายไว้ไหมว่าคนนี้แหละจะแต่งงานเพราะเรามีความฝัน ว่าอยากแต่งงานหัวเราะไม่ได้มีความฝันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเพียงแค่ตอนแกรนเห็นเขาพูดถึงเรื่องไม่แต่งงานแต่เราไม่เข้าใจตอนนี้คุยกันให้ได้ก่อนให้เข้ากับเราได้ก่อนเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องของอนาคตอีกยาวไกลเลยคนในหรือนอกวงการไม่ได้ติดอะไรหรอกแต่ตอนนี้ก็แฮปปี้กับชีวิตโสดแต่ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะมีแฟนก็ได้หล่อเหลาขนาดนี้ว้าวุ่นเลยThank you.